สวัสดีค่ะส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะคะวันนี้จะพามาชมรถหล่อคันนี้ค่ะเป็น Cab XL Passport ค่ะเป็นรุ่นขายดีนะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 692,000 บาทค่ะแต่งม้ามัสแตงใส่ล้อแม็กขนาด16นะคะใส่บาร์เหล็กกันชนท้ายเหล็กนะคะด้านหลังนะคะคันนี้ตัวรถเป็นสีดำนะคะเท่มากๆเลยเดี๋ยวส้มจี๊ดจะพามารีวิวพามาดูกันทั้งคันเลยนะคะว่าเราเสริมหล่ออะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเชิญเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถนะคะบนฝากระโปรงนะคะใส่สกู๊ปเป็นทรงเรียบนะคะอันนี้ทรงเรียบทำเป็นสีดำตัวรถตัดกับสีดำด้านแบบนี้นะคะดูดุดันและหล่อมากๆเลยนะคะส่วนกระจังด้านหน้าค่ะทรงเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะเปลี่ยนทั้งกรอบเลยนะคะใส่ตัวรูปม้ามาแซงแล้วก็ขอบด้านข้างตัดด้วยสีแดงค่ะเพิ่มไฟ3จุดเป็น LED สีเหลืองแบบนี้นะคะสีเหลืองสีส้มสามารถเลือกได้เลยนะคะตัวครอบไฟหน้านะคะใส่เป็นครอบไฟหน้าสีดำให้กับคุณลูกค้านะคะตัวชิ้นงานด้านหน้าก็จะเป็นชิ้นงานกันชนเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตามต่อกันด้านข้างของตัวรถนะคะด้านข้างของตัวรถค่ะใส่ตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบหมุดเงินแบบนี้นะคะปกป้องตัวรถได้ดีมากๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะก็ใส่ล้อแม็กค่ะขนาด16นิ้วนะคะเป็นลายของ Oasis สีดำนะคะลายเหมือนใบพัดแบบนี้เลยค่ะดำตัดแดงจับคู่กับยาง Monster AT2 ค่ะตัวนี้ซีรีส์เบอร์ยางอยู่ที่265นะคะ75 R16 ค่ะสังเกตดอกยางนะคะลายดอกยางของ AT2 นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวหนอนแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะชอบนะคะก็สามารถจะสั่งออเดอร์ได้นะคะตัวแก้มข้างค่ะเป็นตัวแก้มข้างสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตั้งแต่โรงงานแล้วเครื่องยนต์ 2.2 เกียร์6สปีด160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะขับสนุกขับมันค่ะเกียร์ธรรมดากระจกข้างเป็นสีดำนะกันสาดราวหลังคาติดให้ครบเบ้ารองมือจับนะคะเป็นสีดำมีอักษรโลโก้เรนเจอร์สีแดงแบบนี้ด้วยนะคะมือจับเขาก็เป็นสีดำให้เรียบร้อยแล้วบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างขนาดใหญ่ก้าวขึ้นลงสะดวกนะคะแคปก็เป็นแคปแบบเปิดได้แบบตู้กับข้าวนะคะเปิดได้แบบนี้เลยนี่ค่ะการเปิดเบาะแคปนะคะด้านหลังนะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสามารถบรรทุกสิ่งของหรือว่าด้านหลังนะคะตอนที่2ได้เลยนะคะหรือว่าข้างใต้เบาะเนี่ยเองก็จะมีตัวที่เก็บของให้เบาะก็เป็นเบาะผ้านะคะภายในก็กว้างขวางนะคะมีพวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะมาพร้อมมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนระบบปฏิบัติการซิงค์3เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ระบบแอร์มาให้ครบนะคะคันเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ถอยนะคะดันไปข้างเกียร์1ยกคันเกียร์ขึ้นแบบนี้นะคะที่วางแก้วน้ำเท้าแขนกลางมาให้ครบค่ะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะกุญแจก็ให้เป็นกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้นะคะ1ดอกแล้วก็ปลดล็อกรถนะคะไม่ใช้ก็สามารถจะพับเก็บได้แบบนี้ค่ะระบบไฟนะคะก็จะใช้การหมุนนะคะนี่ค่ะใช้ตัวหมุนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นระบบไฟของ Ford นะคะปรับกระจกนะคะหูช้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะกระจกด้านข้างนะคะมือจับสีดำนะคะเติมน้ำมันกดปลดล็อกแบบนี้นะคะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยครบหมดเลยนะคะมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะคะเดี๋ยวมาดูตามต่อกันด้านหลังตัวรถนะคะฟังก์ชันออปชันเสริมที่ใส่เข้าไปก็เป็นบานเหล็กของ Outlander นะคะเป็น OR 4 4 wheel นะคะ WD แล้วก็ด้านหลังเวลาลูกค้าเบรกเนี่ยก็จะมีไฟเบรกด้านบนดวงที่3ให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนตัวด้านท้ายของตัวรถค่ะเราใส่ตัวข้อไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าไฟเดิมนะคะใส่ตัวข้อไฟให้หล่อๆเท่ๆแบบนี้ข้อฝาท้ายนะคะก็ใส่ตัวข้อฝาท้ายฟอร์ดเป็นตัวฟอร์ดใหญ่เลยนะคะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้นะคะตัวขอบสีแดงเนี่ยจะทำเป็นสีแดงเงานะคะตัวพื้นดำด้านทั้งหมดนะคะเลือกได้นะคะอยากได้เป็นสีแบบไหนสั่งเราได้เลยแล้วก็ส่วนกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายตัวนี้ใส่เป็นกันชนท้ายของ Outlander นะคะเป็นตัว OR นะคะตัวทรงอบไปด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะมีอักษร OR มีตัวห่วงลากจูงนะคะมีไฟนะคะแล้วก็มีตัวหัวบอลสามารถลากจูงได้จริงนะคะแล้วก็มีไฟ2,000ป้ายทะเบียนนะคะก็คือง่ายๆว่ามาให้ครบเลยนะคะอยากออเดอร์หรือใส่อยากจะแอดอะไรนะคะเป็นรถของเราเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยช่วงล่างนะคะคันนี้ก็เป็นระบบหนอดแหนบซ้อนกัน5แผ่นบรรทุกได้น้ำหนักได้ถึง 1.3 ตันนะคะกระบะท้ายลึก511มิลลิเมตรค่ะบรรทุกก็ได้แต่งก็หล่อนะคะก็ท่านไหนที่ชอบนะคะสไตล์รถแต่งหล่อๆเท่แบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจี๊ดได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346นะคะโทรมาปรึกษามาคุยกันได้ค่ะอยากได้รถแต่งหล่อเท่ๆแบบไหนนะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจและช่อง YouTube ของส้มจี๊ดด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย